โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่สิอันนี้เป็นไลฟ์นะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับเป็นไลฟ์ประจำวันที่27กันยายนนะครับตอนนี้เวลา6โมงเย็นพอดีเป๊ะเลยนะครับวันนี้เรามากันในซีรีส์พอร์ต 1,000 เหรียญเทรดทำกำไรเป้าหมาย500เหรียญกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับไลฟ์วันนี้นะครับผมจะเน้นไปที่ประโยชน์ของเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันเพราะว่ากราฟวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับหลายๆกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีเลยก็ทั้งตัดเป็นย้อนหลังไม่สิเอาเป็นว่าในไลฟ์นี่แหละนะครับผมจะพยายามอธิบายทุกจุดที่มันเป็นจุดน่าสนใจหรือว่าเป็นจุดสำคัญให้ตลอดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเอาไว้ไปปรับใช้ในการเทรดของเพื่อนกันได้นะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับดูกันว่าวันนี้เป้าหมาย500เหรียญผมจะไปถึงหรือเปล่านะครับGBP CAD เทรดได้นะครับในแอคชั่นนี้นะเป็นแค่ภาพระยะสั้นเฉยๆนะครับทำไมตรงนี้เทรดได้ใช่ไหมทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นแอคชั่นเตรียมลงต่อไปเป็นเทรนขาลงนะครับนี่นะครับเห็นไหมราคาทำโลทำไฮต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนนะครับแอคชั่นนี้คือเตรียมลงต่อเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าแรงขายตอนนี้ยังไงก็มีอยู่เยอะแน่นอนแล้วก็ราคาทั้งหมดตรงนี้ถ้าไม่ได้ดูอะไรมากก็คือเห็นชัดเลยนะครับว่าติดแนวต้านตรงนี้นะทุกคนก็น่าจะเป็นแนวต้านแข็งแรงเลยด้วยเพราะว่าติดนานเลยนะครับก็ยิ่งคอนเฟิร์มไปอีกนะว่าราคาหลังจากนี้มีโอกาสจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ที่กำลังเป็นเทรนด์ขาลงได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวกลับขึ้นให้ใหม่ผมเทรดลงเลยนะโอเคไม้นี้นะครับเป็นการวิเคราะห์กราฟเปล่านะทุกคนมีดีเคเตอร์บนจอนะแต่ไม่ได้ดูนะครับดูเป็นกราฟเปล่านะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะอย่างแรกคือภาพใหญ่นะครับทุกคนเป็นเตรียมลงต่อเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยและถ้าสังเกตดีเราจะเห็นนะครับว่าทั้งหมดที่ราคากลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้เนี่ยเหมือนเขาขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับเห็นไหมมันเหมือนติดแนวต้านหรือว่าติดอะไรสักอย่างตรงนี้แล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่กำลังจะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับก็ถ้าเราสังเกตไปอีกเราจะเห็นนะครับว่าไม่ใช่แค่การที่เขาติดแนวต้านอย่างเดียวนะครับมันมีพินบาร์เกิดขึ้นด้วยเห็นไหมเป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายน่าจะมีเยอะจริงๆในช่วงนี้นะก็แปลว่าราคาหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสสูงที่จะกลับตัวลงได้น่าจะติดแนวต้านจริงๆหรือน่าจะมีแรงขายเยอะจริงๆช่วงนี้ประมาณนี้นะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้ไปนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้นะก็ผลลัพธ์ที่ได้ราคาก็กลับตัวลงมายาวเลยนะครับก็จบชนะไปสำหรับในไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นมาสวยนะทุกคนเราไปข้อกราฟได้ดีเลยนะครับวันนี้นะโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ได้หยุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับกราฟวันนี้หลายๆกราฟค่อนข้างวิ่งได้ดีแล้วก็เนี่ยเราวิเคราะห์กราฟเปล่าแบบนี้ได้ก็เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์กราฟเปล่ามาบ่อยๆนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะทุกคนโอเคป่ะลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้เราเทรดลงได้1ไม้นะครับป้ายโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับก็อันนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพระยะสั้นนะตอนนี้นะครับกราฟหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเพื่อที่จะลงต่อเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสังเกตจากที่สวิงไฮสวิงโลนะมันไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะก็แปลว่าตอนนี้ราคาก็น่าจะอยู่ในเทรนขาลงหรือกำลังจะวิ่งลงต่อเป็นเทรนขาลงได้แน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยเห็นไหมฮะอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพระยะสั้นของเขาที่กำลังจะวิ่งลงไปเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนั้นตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนแอบเสียดายนะครับตรงนี้นะผมคิดว่าผมคิดถูกแล้วล่ะแต่จังหวะเข้าน่าจะผิดไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3นะครับ
กราฟตรงนี้โดยรวมยังเทรดได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม้ที่3ผมว่าผมจะมาติงเกลแล้วก็รอเข้าเทรดต่อที่กราฟเดิมนี้เลยนะครับก็ไม้ที่3ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในไม้ที่2กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเรารอดูแอคชั่นกันว่าไม้ที่3เราจะได้จุดเข้าแถวนี้หรือเปล่าหรือกราฟนี้มันจะกลายเป็นเทรดไม่ได้นะเดี๋ยวดูกันนะครับจบแท่งนี้ถ้าเป็นแท่งเขียวใหญ่เขียวเล็กเขียวอะไรก็ได้นะครับเทรดลงได้หมดเลยนะตรงนี้ถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าแอคชั่นทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันเป็นแอคชั่นของการกลับตัวลงแล้วนะครับยกเว้นเขียวยาวนะแปลว่าตอนนี้แรงขายมีเยอะก็ถ้ามันเกิดเป็นแท่งเขียวเล็กๆอะไรขึ้นมาก็มันน่าจะเป็นแค่หนึ่งในความผันผวนของตลาดเฉยๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นเขียวใหญ่ยาวขึ้นมาแบบนี้อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะฮะแปลว่าแรงขายตรงนี้ไม่ได้มีเยอะแล้วนะครับแรงซื้อตรงนี้มีเยอะกว่าก็ไม่ควรจะเข้าเทรดตรงนี้แล้วนะแต่นี้ก็เขียวเล็กๆเทรดได้นะครับไม่แย่โอเคโอ้ได้จุดเข้าสวยเลยโอ้โหกระโดดลงให้อีกสวยไปอีกนะตรงนี้นะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะสำหรับไม้ที่3เราอยู่กันในกราฟเดิมเลยนะครับแล้วก็ถัดจากไม้ที่2เมื่อกี้มาไม่นานนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าเหมือนเดิมนะครับแอคชั่นภาพรวมเนี่ยคือกราฟกำลังจะวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดนี้เห็นไหมฮะมันเข้าช่วงกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็แปลว่าน่าจะมีแรงขายเยอะจริงๆอย่างเห็นภาพได้ชัดเจนเลยนั่นเองเพราะกราฟมันก็กำลังจะขับตัวลงแล้วอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เส้นสโตก็มาตัดลงพอดีด้วยก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายน่าจะมีเยอะณช่วงนี้จริงๆกราฟทั้งหมดตรงนี้น่าจะกลับตัวลงได้ดีจริงๆหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วหรือแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะยังมีมากอยู่ราคาหลังนั้นราคาหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้อยู่ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาตามคาดเลยนะครับแรงขายมีเยอะจริงๆนะกดราคาลงไปยาวเลยนะครับแล้วก็จบชนะมาได้สำหรับในไม้ที่3นี้นะครับทุกคนโอเคครับก็สวยงามนะครับสำหรับในไม้ที่3ณตรงนี้นะครับโดยรวมถือว่าวันนี้เราวิเคราะห์ได้ดีเลยนะvery good นะครับ very good อ่ะโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด3ไม้เราชนะไป2แพ้ไป1นะครับก็พอโตจาก 1,000 เหรียญขึ้นมาเป็น 1,180 เหรียญแล้วก็ได้กำไรมา180เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเอ้ยลืมบอกไปกำไรขั้นต่ำในแต่ละวันที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็คือ200เหรียญนะหมายความว่าถ้าวันไหนทำกำไรได้ไม่ถึง500เหรียญอย่างน้อยก็ควรจะทำกำไรให้ได้200เหรียญ นะครับซึ่งตอนนี้เราได้มา180เหรียญแล้วนะทุกคนขาดอีกแค่20เหรียญเราจะถึงตามเป้าหมายขั้นต่ำแล้วนะครับก็ดูกันผมจะทำได้หรือเปล่านะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วเป็นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับแอคชั่นปัจจุบันนะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเตรียมจะลงต่อเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นภาพระยะสั้นเฉยๆนะครับทุกคนแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพระยะสั้นของเขาที่กำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้อุ้ยมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหผันผวนจัดเลยกราฟวันนี้นะครับโอเคครับผมคิดว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วล่ะตรงเนี้ยแต่ว่าความผันผวนมันเยอะจริงนะครับก็เลยกลายเป็นว่าราคาดีดกลับขึ้นมานะแพ้ไปสำหรับในไม้นี้นะครับโอ้เฟลเลยโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่5นะครับไม้ที่5ผมจะเทรด250เหรียญเหมือนเดิมนะถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในไม้ที่4กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะลุยกันต่อในไม้ที่5ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับ
ตรงนี้เราเทรดขึ้นได้นะครับถ้าอย่างนั้นนะมันติดแนวรับอะอะไรสักอย่างนึงอยู่ข้างล่างเนี่ยโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ต่อไปแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอันนี้มันเป็นภาพการกลับตัวของทั้งภาพใหญ่และภาพเล็ก2ภาพซ้อนกันนะครับนี่นะภาพใหญ่ก็คือตรงนี้นะครับกำลังกลับตัวขึ้นแล้วก็ภาพเล็กก็คือของภาพนี้นะที่กำลังกลับตัวขึ้นแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันจะมีมันจะต้องมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันคือแอคชั่นการกลับตัวของทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยนั่นเองนะครับราคาหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรเลยด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันเองถ้าเราสังเกตอีกเราจะเห็นนะครับว่าก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงขาวเข้านะครับแล้วก็แรงขายที่กดกราฟลงจากขาวเนี่ยไม่ได้มันมีเยอะนะแต่มันก็ไม่ได้มีผลมากขนาดที่จะกดกราฟให้ลงยาวได้เลยนะครับเห็นไหมสุดท้ายก็ดีดกลับขึ้นมาแล้วก็วิ่งขึ้นต่อแปลว่าแรงซื้อตรงนี้น่าจะมีอยู่เยอะจริงๆนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยมองว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนเหมือนกับไม้เมื่อกี้อีกแล้วกราฟมีแรงเข้ามาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็คือโดนตีกลับนะครับแล้วก็เราก็โดนจบแพ้ไปนะไม้นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็เราเข้าถูกแล้วนะทุกคนแรงก็เข้ามาทุกอย่างก็เข้ามาสุดท้ายโดนตีกลับโพแพ้เหมือนกันเลย2ไม้ติดเลยนะครับนึกไม่ออกจริงๆว่ากราฟนี้ต้องแก้ยังไงนะแต่ผมคิดว่าผมเทรดแบบเดิมได้เดี๋ยวเทรดแบบเดิมไปก่อนคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไม้ต่อไปไม้ที่6เรามาว่ากันใหม่นะครับผมจะเทรดที่625เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนทั้งหมด2ไม้ก่อนหน้าที่ผมแพ้ไปกลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยแล้วนี่เลยนะครับกำไรรวมผมจะทะลุไปถึง330เหรียญเลยนะครับวันนี้นะโอเคก็เดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับได้จุดเข้าแล้วก็มีอย่าลงแรงก็พอถ้าลงแรงเข้าไม่ได้เฮ้ยไม่เอาขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งรีบวิ่งลงสิให้ได้เข้าก่อนลุยโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้สุดท้ายแล้วนะครับในวันนี้นะชนะก็หยุดแพ้ก็หยุดนะครับกราฟวันนี้ยากเหลือเกินก็ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่นะครับอันนี้มาตรฐานนะถ้ามาตรฐานเลยนะครับเป็นการเทรดแบบในเทรนตามปกติเลยนะนี่นะครับอย่างแรกภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่แอคชั่นกับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทียนขาลงชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็หลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ดีเลยนะคิดว่าน่าจะกลับตัววิ่งลงตามเทียนของเขานั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตเองก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับสำหรับในไม้ที่6ของเราในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นไม้สุดท้ายด้วยนะครับไม่ไหวแล้วลาก่อนครับวันนี้ยากเหลือเกินโอเคครับก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาจาก 1,000 เหรียญเป็น 1,330 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่330เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือหน่อยฮะไม่ไปต่อแล้วนะครับวันนี้เป้าหมายว่าจะไปถึง500เหรียญแต่กราฟแบบนี้เนี่ยขอโบกมือลาดีกว่าฮะไม่ไหวจริงๆกราฟแบบเวียงจัดเลยฮะเวียงสุดๆไปเลยดูดิหลายๆกราฟเนี่ยมันหนักๆประมาณนี้เลยนะครับพอๆกับประมาณนี้เลยนะก็ลาก่อนดีกว่านะครับไม่เอาแล้วเหนื่อยเหลือเกินโอเคครับเพราะนั้นวันนี้สรุปผลการเทรดเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด6ไม้นะครับชนะ3แพ้3วินเลท 50% พอดีเป๊ะเลยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดนี่นะครับ2ชั่วโมง11นาทีตีเป็น2ชั่วโมงถ้วนเฉยๆแล้วกันนะครับ2ชั่วโมงนะก็จบทำกำไรมาได้330เหรียญ นะครับทุกคนเดี๋ยวบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับ330นะ330เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับ
12,068 บาทกับ10สตางค์นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 12,000 บาทละกันนะครับก็นี่เลยคือผลงานของผมในวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ข้อผิดพลาดมีไหมผมว่ามีนะครับยังมีอยู่นะสำหรับข้อผิดพลาดนะครับวันนี้ผมว่าผมยังพลาดเรื่องของการมองแนวโน้มอยู่แล้วก็มีเรื่องอารมณ์นิดนึงนะครับวันนี้แอบมีโมโหนิดนึงนะครับเมื่อกี้นะแบบว่าที่มันแพ้2ไม้ติดไอ้ไม้ที่5ไม้ที่4กับที่5เนี่ยที่ผมว่าผมวิเคราะห์ถูกเลยนะเว้ยทุกคนไม่ใช่ว่าผิดเลยนะวิเคราะห์ถูกเลยแต่ว่ามันแพ้นะครับ2ไม้ติดเลยนะแพ้ตอนช่วงท้ายด้วยนะครับก็มีโมโหนิดนึงแต่ว่าไม่แย่นะครับโมโหแล้วก็ยังดึงกลับมาได้นะนั่นแหละก็จดไว้ก่อนว่ายังมีปัญหาเรื่องอารมณ์นะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับปัจจุบันตอนนี้ชี้เดขึ้นมาแล้วฮะทุกคนปรบมือให้กับพอร์ตผมนะฮะเราหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วนะครับทุกคนดูกันว่าหลังจากนี้เราจะวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วนะครับตอนนี้ขอให้ไปถึงแล้วกันฝั่งฟันของฉันขอให้พอร์ตโตเพียงโอเคครับก็นี่นะครับกำไรรวมอยู่ที่852เหรียญแล้วนะสำหรับกำไรในพอร์ตนี้ของเรานะครับก็ไปไกลกว่าครั้งก่อนๆที่ผ่านมาแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยไกลสุดไปได้ถึง601เหรียญนะอันนี้คือมาได้ถึง800เหรียญแล้วก็อู้ไกลกว่าก่อนหน้าแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะโอเคนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นผลงานรวมของพอร์ตผมนะครับก็โดยรวมแฮปปี้นะครับวันนี้นะแม้จะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยแต่ว่าโดยรวมก็คือแฮปปี้เอนดิ้งนะครับ เหนื่อยเนาะ โอเคครับก็หวังว่าทุกไม้ที่ผมเทรดไปวันนี้นะครับก็เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยการเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้เวลาเรายังเหลืออยู่นะเดี๋ยวใครจะอยู่รับความรู้เพิ่มเติมก็เดี๋ยวอยู่รับความรู้เพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะพูดเรื่อง Forex นะครับแต่เดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนจะไปพักผ่อนแล้วก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฝากกดไลค์ก่อนจากลากันไปหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ไลฟ์ที่ผมมาไลฟ์เทรดแบบนี้ไลฟ์ที่ผมมาแชร์ความรู้ดีแบบนี้อีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันแล้วก็ฝากโอลิมเทรดเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนอันนี้เป็นโบรกเกอร์หลักเลยที่ผมใช้ในการเทรดนะครับซึ่งโอลิมเทรดนะครับเทรดได้ทั้งไบนารี่ก็คือที่ผมเพิ่งเทรดไปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีเทรดได้ทั้ง Forex แล้วก็ CFD หุ้นต่างประเทศด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่เทรดได้ครบแบบนี้อยู่ก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดเลยนะครับก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสมัครผ่านลิงก์ของผมเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิพิเศษได้เข้ามาในห้อง Discord ของคนที่เป็นคนที่สมัครผ่านลิงก์ด้วยนะครับก็จะได้เข้ามารับเซตอัพดีๆจากผมซึ่งฟรีด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่สมัครโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมกันนะครับตอนนี้สิทธิพิเศษอาจจะยังมีอะไรไม่เยอะนะแต่เดี๋ยวอนาคตจะทำออกมาให้ได้เยอะกว่านี้อีกนะครับตอนนี้เนาะโอเคครับขอบคุณมากๆที่ตามรับชมกันแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกูดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.